เมื่อผัวไปออกลบกลับมามีนิสัยเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังตีนสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h a n n e l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า e l e c t r i c d r e a m ตอน Human East และผัวเธอไปโดนตัวไหนมานิสัยถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่ในโลกอนาคตปี2520ตอนนี้โลกได้กลายเป็นดาวที่ใกล้ตายไปแล้วและถูกเรียกว่าเทอราจากนั้นเราก็จะได้พบกับผู้พันไซรัสนายทหารผู้เก่งกาจและนำกองทัพออกสู้กับ มนุษต่างดาวเพื่อออกล่าทรัพยากรมาเลี้ยงมนุษย์ในอนาณานิคมที่เหลืออยู่ถึงแม้ภารกิจจะสําเร็จแต่เขาก็สูญเสียลูกน้องไปถึงสองคนในศึกครั้งนี้หลังจากจบพิธีไว้อาลัยแก่ทหารผู้จากไปเรียบร้อยนายพลโอลินก็เข้ามาสแสดงความยินดีกับไซรัสที่ชนะศึกครั้งนี้มาได้และบอกอีกว่าเบื้องหลังความสําเร็จของชายที่ยิ่งใหญ่ล้วนแล้วแต่มีสีพรมีที่คอยให้กําลังใจอยู่เป็นแน่วีลาสีภรรยาก็ชื่นชมผัวอย่างออกหน้าแต่ดูเหมือนว่าความหวานของไซรัสที่มีให้เธอมันจะหมดไปนานแล้วหลังจากจบพิธี ไซรัสและวีล่าก็กลับมาที่บ้านและดูเหมือนว่าไซรัสก็จะรู้อยู่ลึกๆว่าไอ้นายพลคนนี้มันอิจฉาในผลงานของเขาและจองจะเล่นก็อยู่แล้วถ้ากูเผลอแต่วีล่าก็บอกว่าคุณอย่ามองโลกในแง่ร้าย,ายเขาดีกับฉันจะตายไอ้ไซรัสผัวจอมเผด็จการก็คว้ามือเธอแล้วมาบอกว่าอย่ามาทําอวดดีรับคําชมทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเห็นสหายร่วมรบตายต่อหน้าคุณไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวทหารที่ตายหรอกอีเมียก็คิดในใจกูแค่ชื่นชมทาไมมึงต้องมอาเบียงใส่กูด้วยดูเหมือนว่าเธอจะทนทุกข์อยู่กับผัวอารมณ์บูดนิเนนามจจ่ะ ช้แลวความรักที่เคยหวานก็กลายเป็นความขมเรื่องอย่างวาย,ยังไม่ต้องจะพูดถึงอีผัวหน้าบูดไม่ได้เสริมแหนมประโยชน์ให้เธอมาหลายปีแล้ววีล่าต้องหนีเข้ามานอนร้องไห้อยู่คนเดียวบ่อยครั้งจนได้แต่ภาวนาให้ฝันร้ายนี่จบลงไปสักทีเช้าวันต่อมาอีในพลโอรินก็เรียกประชุมด่วนเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้อากาศบริสุทธิ์ที่สำรองไว้จะมีพอใช้ไม่ถึง5เดือนสำหรับคนทั้งเมืองไซรัสก็รู้ได้ทันทีว่าเขาจะต้องกลับไปที่ดาวเร็กเซอร์โฟ,ฟอีกครั้งซึ่งไอดาวดวงนี้เนี่ยมันมีทรัพยากรแต่ของแถมก ม,มึงเอาทรัพยากรดาวกูไปอไ่ะพูดง่ายๆวีราก็พยายามจะบอกว่าเราควรจะหาดาวดวงอื่นที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพราะพวกเอเลี่ยนแร็กเซอร์ก็หวงดาวตัวเองเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ไซรัสก็บอกว่าเอเลี่ยนพวกนั้นมันดุร้ายไร้สำนึกข่าแม่งเฮียแล้วเอาของมันมาดีแล้วสะใจกูดีอีเมียก็เถียงขาดใจคอเป็นเอ็นว่าพวกมันไม่ได้ดุร้ายและไร้เหตุผลพวกมันกําลังปกป้องไฮเดรนทรัพยากรสําคัญของพวกมันก็เท่านั้นแต่อีคุณผัวสายบวกดุดันไม่เกรงใจใครก็บอกว่าเราจะช้าไม่ได้อากาศจะไม่มีหายใจอยู่แล้ววีรา ก็บอกทำแบบนี้เดี๋ยวเกิดสองครามแน่นอนไซรัสก,ก็บอกคามก็คามก็มาดิค้ากันกันกกลัวที่ไหนจากนั้นพวกเขาก็มาประชุมกันนายพลก็บอกว่าเราต้องกลับไปที่ดาวเร็กเซอร์โฟซึ่งวีราก็ยังคงค้านหัวชนฝาแต่อีผัวก็คืนบอกว่าถ้าไม่มีตัวไฮเดรนเราก็จะกําจัดมลพิษในอากาศไม่ได้พวกเราต้องรีบไปชิงมาก่อนที่พวกมันจะย้ายดาวหนีไปนายพลจึงสั่งการให้ไซรัสเตรียมตัวออกเดินทางพร้อมกับกองกําลังในวันพรุ่งนี้นังตัดมาเราก็จะได้รู้จักกับยาโรผู้ช่วยคนสนิทของวีราที่รู้ว่าเธอต้องทนทุกขก เพียงดคืนนั้นเธอกลับมาที่บ้านและอยากจะขอคุยปรับความเข้าใจกับผัวแต่ดูเหมือนอีผัวก็จะไม่สนใจมัวแต่ทํางานเธอก็เกิดอัดก็เลยต้องแอบไปเปลี่ยนชุดเซ็กซี่ขยี้ต่อมหืนแล้วแอบย่องออกไปเที่ยวที่ชั้นใต้ดินที่เป็นแหล่งโลกีสีเทอรานามว่าอะไรไม่รู้รู้แต่มีชายหนุ่มกมแน่นพร้อมบริการทุกระดับประทับใจเจ๊เซมาจากผัวก็มามัวที่นี่ไม่มีการจะรักก็ไม่ว่าขอแค่จ่ายตังมาก็พอเช้าวันต่อมาอีผัวก็มาทักว่าเมื่อคืนกลับบ้านดึกนะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าเธอไปไหนหมดแล้วซึ่งความใส่ใจก่อนจะจาก ก่อนจากไปเธอก็ยังมีเยื่อใหญ่ส่งข้อความไปบอกขอให้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวแต่ดูเหมือนอีผัวก,ก็ยังคงคอนเซปต์เย็นชาไม่สนข้อความที่เธอส่งมาและแล้วยานของพวกเขาก็จากไปเธอจึงได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอีกครั้งแต่แล้วไม่นานเหตุการณ์ขับขันก็เกิดขึ้นเมื่อหน่วยล่าทรัพยากรที่นำโดยอีผัวตัวดีโดนโจมตีอย่างหนักและมีทางเลือกเดียวนั่นก็คือหน,นีกลับและใช้ขีพนาวุธเปิดทางซึ่งก็ไม่รู้ว่ายานของพวกเขาจะทนแรงระเบิดได้หรือไม่แต่นายพลโอลินก็สั่งการให้ไหวช้าไม่ได้เดี๋ยวไไไม่ได้ออะรเลลยยนัับถหงงิีง อาวุธซึ่งวีราก็ได้แต่ยืนดูภาพเหตุการณ์ที่โอกาสที่ผัวเธอและลูกเรือคนอื่นๆจะรอดก็น้อยเต็มทีวีราก็ออกอาการเศร้าสล,สลดกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเธอต้องอาศัยอยู่ในห้องเดิมเพิ่มเติม <ๆ S 1> คือไม่มีผัวตัวดีอยู่อีกแล้วถึงแม้เขาจะร้ายแต่เธอก็รักก็ผูกพันดึกดินคืนนั้นยาโรก็บอกข่าวดีว่ายานที่ถูกส่งออกไปนั้นถูกพบและดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณชีพผู้รอดชีวิตมาได้สองหนอ่อซึ่งพอไซรัสตัวดีก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ไม่รู้ว่าบาดเจ็บมากเพียงใดเมื่ออออไไไรรััััสกกกกลลลลบมมมาาาเขข็็ยยยงงงดดดููู่่่แแแแะ้้ววีนนคตพ นายพลและทีมงานก็ได้มาสอบปากคำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเขารอดมาได้ยังไงซึ่งไซรัสก็บอกว่าเขาลากลูกเรืออีกคนนึงเข้ามาพร้อมกันจากนั้นเขาก็หมดสติไปนายพลยังถามย้ำอีกว่าไม่มีเอเลี่ยนตัวใดหลุดขึ้นมาบนยานใช่ไหมซึ่งผู้พันไซรัสก็ยืนยันว่าพวกเราต้านมันไว้ได้และไม่มีสักตัวที่หลุดขึ้นมาบนยานวีลาก็ยังคงดูแลเขาแต่ดูเหมือนที่แปลกไปนั้นก็คือตอนนี้อีผัวเย็นชาเริ่มพูดจาหวานๆเหมือนวันที่มึงมาจีบกูแรกๆชมวีราป่อยผมก็สวยเหมือนกันนนี่ัน่อออมมาาากกรรรขงร็เิจะดี และก็ได้มากอดจูวีราแบบที่ไม่ได้ทามานานแถมชวนเธอให้กินข้าวเช้าด้วยกันแต่เธอก็บอกว่าเธอต้องรีบไปดูวงจรปิดเหตุการณ์บนยานที่ถูกบันทึกไว้ได้ซึ่งไซรัสก็ทําหน้าตกใจเพราะเขานึกว่าไฟล์พวกนั้นเสียหายไปหมดแล้วแต่ยังมีบางส่วนที่ถูกกู้คืนมาได้ต่อมาพวกในพลและคนอื่นๆเปิดดูไฟล์ภาพและเห็นว่าขณะที่เขากําลังกลับขึ้นยานได้มีพวกเอเลี่ยนหลุดเข้ามาในยานด้วย2ตัวซึ่งขัดกับคาให้การที่ไซรัสได้ให้ไว้แต่วีราก็พยายามแก้ต่างให้ผัวว่าเขาคงบาดเจ็บและสับสนจําอะไรไม่ ไดด้ชัเจนายพลก็ให้พวกเขาจับตาดูเพราะเรารู้แล้วว่าตอนนี้มีเอเลียรแร็กซเซอร์สตัวหลุดขึ้นมาบนยานแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกมันไปอยู่ที่ไหนคืนนั้นวีลากำลังแช่น้ำในอ่างไซรัสก็เข้ามาหาเงียบๆจนเธอน้อตกกระจายแต่อีผัวก,ก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาเป็นห่วงนึกว่าเธอจมน้ำเช้าวันต่อมาเธอก็ต้องแปลกใจขึ้นไปอีกเพราะว่าเช้านี้อีผัวเผด็จการผีเข้าหนักเอาใจเมียด,ด้วยการทำอาหารเช้าให้กินแถมด้วยสตรอเบอรี่หวานเจบที่แอบไปเก็บมาจากสวนเพื่อนเมียถึงแม้เธอจะชอบแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้เธอจ้องไปใน ของเขาก็พบกับความอบอุ่นและความรักแบบที่เธอไม่ได้เห็นมานานแสนนานวันนั้นวีราก็มาทํางานยาโรก็มาถามว่าผัวเจ๊เป็นยังไงหายดีหรือยังมีอะไรแปลกไปบ้างหรือเปล่าเธอก็บอกว่าเจ้าว่าแปลกก็แปลกนะเขาเปลี่ยนไปจนเธอเนีนเริ่มสับสนยาโรก็บอกว่าผัวเจ๊อาจจะโดนเอเลี่ยนสิงเข้าให้แล้วให้ระวังระวังไว้หน่อยก็ดีคืนนั้นเธอกลับมาเขาก็ทําอาหารข้าไว้รอเธอแต่เธอก็เริ่มหวั่นหวันก็เลยขอตัวไปเปลี่ยนชุดแต่เปลี่ยนชุดยังไม่ทันจะเสร็จใสรัดก็ย่องมาแอบดูเธอกําลังถอดแล้้วววเเคาากกธใใจไไไม่ขปุงนนททัี กสสู้มือะดวยคืนนั้นทั้งคู่ก็เลยจัดกันไป1ชุดลำลึกความหลังครั้งยังเป็นข้าวใหม่ปลามันหลังจากจบการประลองบนขอบเตียงเธอก็พอจะรู้สึกถึงความแปลกไปของเขามากขึ้นแต่แล้วอยู่ดีๆคืนนั้นเองขณะที่ทั้งคู่กําลังหลับอยู่ก็มีทหารบุกมาจับตัวไซรัสไว้ข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามึงจะเป็นเอเลี่ยนแปลงกายมาวีล่ารีบแต่งตัวเดินไปยังยัวจะไปเอาเรื่องในผลแต่พอไปถึงเธอกลับได้เห็นคลิปวิดีโอของนายทหารอีกคนหนึ่งที่รอดชีวิตกลับมาพร้อมกับไซรัสตอนนี้ได้แสแดงอาการดุร้ายและพูดประ ซาของชาวเอเลียนแร็กเซอร์ที่ประชุมจึงบอกว่าผัวของคุณไม่ใช่คนเดิมเพราะตอนนี้เขาได้ถูกเอเลียนยึดร่างไปแล้วไซรัสก็ถูกจับมาทรมานเพื่อเรียกความจริงออกมาจากปากแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขานั่นคือไซรัสคนเดิมไม่ได้ถูกเอเลียนตัวไหนสิงแต่อย่างดใดนายพลโอลินต้องนำตัวไซรัสขึ้นไตส่สวนกับสารอีกครั้งพร้อมกับขอให้วีร่าช่วยเป็นพยานในความเปลี่ยนแปลงของเขาเพื่อที่จะให้มันได้ถูกลงโทษประหารสุดท้ายวันไตส่สวนก็มาถึงเขาถูกตั้งข้อหาว่าเป็นตัวปลอมและมีสิ่งที่สิงอยู่ในร่างของไซร นายพลโอลินได้ให้การว่าเอเลียนพันนี้นะื้อมันดุร้ายไร้มโนสำนึกไม่มีความปรานีจากนั้นก็ถึงคิวของวีราที่ต้องให้การอายการพยายาม,ามถามถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวไซรัสแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ได้ให้การคาดโทษเขาอย่างที่รับปากไว้พร้อมกับบอกว่าเธอยังเห็นเขาเป็นไซรัสสามีคนดีคนเดิมของเธอดังนั้นยาเราจึงได้ให้ปากคำว่าวีลานั้นรู้ทั้งรู้ว่าไซรัสนั้นเปลี่ยนไปแล้วแต่เธอตั้งใจจะปกปิดความลับนี้ไว้ผู้พิพากษาได้ยินดังนั้นจึงสั่งลงโทษวีลาข้อหาว่าเป็นกบฏนั่นหมายถถึงงว่าาเธออกก็ตู้ปรระห แต่ตอนนั้นเองไซรัสก็ขอพูดอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเขาจะยอมรับสาร,รภาพก็ได้แต่มีข้อแม้ข้อหนึ่งนั้นก็คือศาลนั้นต้องยกเว้นข้อหาทุกข้อหาของวีราถึงแม้ว่าเขาจะดูเปลี่ยนไปแต่พวกคุณก็ไม่มีอะไรไมาพิสูจน์ว่าเขานั้นโดนเอเลียนสิงห์แต่ไซรัสนั้นยอมตายถ้ามันจะทําให้เมียของเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปทางศาลก็ขอยอมรับคาสาร,รภาพนี้แล้วสั่งประหารไซรัสแต่ตอนนั้นเองวีราก็บอกกับศาลว่าถ้าเป็นจริงตามที่นายพลโอลินพูดเอเลียนพวกนี้ต้องมีความดุร้ายไร้าปานีไม่มีมโนธรรม ึกแต่นี่เขากล้าเสียสละตัวเองเพื่อฉันเพื่อคนละเผ่าพันธุ์ยอมตายแทนได้แล้วอย่างงี้คิดว่าเขายังเป็นเอเลี่ยนที่ดุร้ายพวกนั้นอยู่อีกหรือมันช่างไร้สาระสิ้นดีถ้าจะมีอะไรมาวัดความเป็นมนุษย์มันก็ควรจะเป็นความรักและความอ่อนโยนที่เขามีสุดท้ายสารก็ยอมรับฟังเธอและเขาหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหาหลังจากทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านวีลาก็กระซิบบอกกับเขาว่าถึงเวลาที่คุณต้องบอกชื่อจริงกับฉันแล้วไซรัสก็ทําท่าตกใจแต่แล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ใช่ผัวเธอแต่เป็นเอเลี่ยนจากดาวแรก็กซ์ื่อข,อขา ไม่สามารถออกเสียงได้ตามแบบของมนุษย์สุดท้ายวีราจึงบอกกับเขาว่าเธอจะเรียกเขาว่าไซรัสต่อไปถ้าเขาไม่ว่าและเราสองคนจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับสุดท้ายทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนนี้จริงๆแล้วความเป็นมนุษย์นั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงมี2ตาสองหูจมูกปากมีสติสัมปชัญญะแต่หากเป็นจิตใจเบื้องลึกลงไปต่างหากที่ทําให้เรานั้นเป็นมนุษย์จริงๆบางคนถึงแม้จะมีรูปร่างเป็นคนแต่จิตใจใสกรปรกโกงกินเข็นฆ่าคนบริสุทธิ์เอาแต่่ไได้มสนใจ เพื่อร่วมโรคความเป็นมนุษย์ในตัวของพวกเขานั้นก็อาจจะมีน้อยกว่าสัตว์โลกบางชนิดก็เป็นได้แล้วเ,เพื่อนๆละครับคิดว่าอะไรที่ทําให้มนุษย์คนนึงนั้นมีความเป็นมนุษย์จริงๆก็ลองคอมเมนต์มาเมาส์มอยกันได้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือถ้าใครอยากโดนาเปไปกำลังใจเป็นค่าน้าค่าขนมค่ายาดมยาอมยาหมองก็สแกน QR โค้ดโดนาทกันเข้ามาได้ขอบคุณหลายๆมนะที่นี้และกลับมาพบกับจียูช n แนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อเน